ใหญ่ยิ่งก็คืองานบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรนะครับต้องถือว่าที่นี่เป็นต้นแบบหรือตำนานของบุญบั้งไฟนะครับที่นี่จะมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือก่อนที่จะมีขบวนแห่ในวันลุกขึ้นนะครับคนที่นี่นะครับไม่ว่าจะภาคราชการพ่อค้าประชาชนนะครับก็ช่วยกันนะครับนำเครื่องเสียงต่างๆจากจังหวัดต่างๆทั้งของภาคอีสานนะครับ20จังหวัดนะครับมาเปิดประชันกันนะครับเขาบอกว่าที่นี่เครื่องเสียงใครดังเครื่องเสียงใครนุ่มเครื่องเสียงใครฟังแล้วไพเราะก็จะได้รับรางวัลไปและในคืนนี้นะครับนอกจากจะมีการประชันของเครื่องเสียงทั้งภาคอีสานนะครับก็ยังมีการประกวดเทพีบั้งไฟเทพีบั้งไฟเนี่ยครับก็จะถือเอาในวันแรกนะครับก่อนที่จะมีแห่บั้งไฟไปทั่วเมืองของจังหวัดยะโสธรนะครับและที่นี่นะครับเขาก็ยังมีความเชื่อว่าพญาแถนเมื่อก่อนทำให้คนที่นี่นะครับเดือดร้อนล้มตายพืชพันธุ์ยาหารไม่ได้รับผลเพราะว่าพญาแถนนั้นไม่ยอม พญาแถนไม่ยอมให้มีฝนตกจึงทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนชาวบ้านที่นี่ก็เลยไปเชิญให้พญาคางคกหรือพญาขี้คันคากซึ่งคนอีสานเรียกนะครับเขาบอกว่าเป็นภพหนึ่งขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดในยุคของพญาขี้คันคากนะครับไปปราบพญาแถนนะครับจึงทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์โดยการมีข้อแม้อยู่3ข้อนะครับและที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือขอให้คนที่นี่นะในปีหนึ่งนั้นได้ทำบุญเฉลิมฉลองแล้วพญาแถนก็จะประทานผลมาให้กับคนในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขพ้นภัยอันตรายและที่สำคัญที่สุดพืชพันธุ์พญาหารก็ให้อุดมสมบูรณ์อาจจะเป็นหนึ่งที่เขาบอกว่าที่นี่นั้นข้าวเจ้าหอมมะลินั้นดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดของโลกนะครับและเป็นแหล่งที่ปลูกมากที่สุดของโลกก็ว่าได้นะครับ